สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันนะอากาศเย็นๆตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับก็พระอาทิตย์กำลังร่วงก็ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องราวนะครับเหล่านี้ขาไม่ถึงเก้าอี้มันสูงนะครับก็วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ผิดไปโดยตลอดวันนี้นะหลังจากที่ผมบอกว่าผิดเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างวันนี้มาบอกถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มาถูกทางนะลุงตู่มาถูกทางบ้างนะแฟนคลับก็บ่นไม่เห็นพูดในเรื่องของทางลบเลยไอ้ทางบวกเลยพูดแต่ทางลบอย่างเดียวคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอันไหนบอกผิดผมบอกว่าผิดนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องของการประชุมลับตกลงได้วันที่18กันยายน2562ในการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา154 นะ 152เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณผมได้อธิบายหลายครั้งนะครับว่าผิดรัฐธรรมนูญไหมคำตอบคือผิดแต่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับแล้วว่าก็ผิดก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แล้วก็มีความพยายามนะครับที่จะขอพระราชทานอภัยโทษมีความพยายามที่จะขอให้มีการถวายสัตว์ใหม่แต่จนถึงขนาดนี้ไม่มี นะฮะนั่นหมายก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือส่งสารรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิพากษาเหมือนคดียิ่งลักษณ์สมบัติสมชายนะครับก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ต้องมาชุมนุมอะไรให้เสียเวลานะครับก็โดยส่วนใหญ่นะนักการเมืองก็รู้แล้วทางออกทางจุดจบเนี่ยคืออะไรนักการเมืองก็เริ่มเข้าใจแล้วนะผมบอกแล้วไงการเมืองมันลึกซึ้งมันซับซ้อนตอนนี้นะครับไปถึงไหนแล้วคดีนี้นะครับคดีนี้ก็วันที่18กันยายนพุทธศักราช2562เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะมาตอบเองจากเดิมจะมาไม่ตอบไม่ยอมรับไม่ตอบเพราะว่าวิษณุเครืองามนะคนใกล้ชิดบอกว่าไม่ต้องไปตอบประชุมลับก็ได้ซึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นหลักคิดที่ผิดทำไมผมบอกว่าหลักคิดที่ผิดนะอธิบายเชิงภาคปฏิบัติการเลยนะตอนนี้ท่านจะไปเองนะจะไปตอบเองนะผมบอกไปเลยคุยเลยอะไรเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะเป็นลูกผู้ชายชาติทหารนะตอบไปเลยนะครับถ้าไม่ไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าไม่ไปตอบจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายค้านไม่ตอบปุ๊บก็เป็นประชุมลับทำได้ไหมคุณชวนเปิดท่าแบะท่ามาเลยประชุมลับประชุมเลยนะครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติการคืออะไรฝ่ายค้านเนี่ยก็จะออกมาแถลงข่าวหลังจากการแถลงนโยบายแต่การอภิปรายเสร็จก็จะออกมาแถลงข่าวว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดผิดตรงนั้นตรงนี้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 ซึ่งสื่อมวลชนประชาชนก็ไม่รู้เขาก็จะเอานักข่าวก็จะเอาข่าวที่เป็นผิดของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยนะไปนำเสนอเป็นข่าวยังไงก็ออกมาเนกาทีฟซ้ำเกมนะครับประชาชนจะเชื่อฝ่ายค้านทันทีเลยจะเชื่อคนที่ออกมาแถลงข่าวทันทีเลยจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับประเด็นที่ถูกฝ่ายค้านตำหนิหรือถูกฝ่ายค้านบอกว่าไม่ถูกเนี่ยจะเป็นประเด็นถูกไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ทันทีนะคนที่เป็นนักข่าวจะรู้ว่าหลักเหล่านี้ฝ่ายค้านมาใช้จับหลักไปไล่สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็มีปัญหาตอบได้ก็มีปัญหาตอบไม่ได้ก็มีปัญหาคอยดูจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นหมายว่าผมนึกบอกมาตลอดว่าการถวายสัตว์ไปเลยไปตอบในสภาเลยตอนนี้นะก็ให้อะไรนะฮะมนัสเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นคนเจรจาเป็นคนเคลียร์เป็นคนตกลงนั่นที่เขาบอกว่าเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่มีเขาลุงตู่ประยุทธ์บิ๊กป้อมตายเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่นะเขาบอกเสมอว่าเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่บอกว่าเรื่องของการชี้แจงหรือว่าการอภิปรายเรื่องการถวายสัตว์เป็นการละเมิดหรือละเมิดศาลเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วในกระบวนการของกฎหมายนะครับในการอำนาจก่อนอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือโมนาคีเนี่ยนะครับอำนาจจะแบ่งเป็น3ส่วน
ตุลาการบริหารนิติบัญญัติพระมหากษัตริย์จะใช้อำนาจผ่าน3องค์กรนี้ศาลจะรู้เป็นอย่างดีว่าการกระทำอันอื่นใดของศาลกระทำการในพระปรมาภิไธยก็คือทำในอำนาจของในหลวงแต่หลักการปกครองนี้พระมหากษัตริย์จะใช้อำนาจผ่าน3องค์กรโดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่สังเกตแต่นะครับอำนาจที่ท่านใช้ในการแต่งตั้งส.ส.ส.ว.นะทั้งนายกศาลเห็นไหมตุลาการบริหารนิติบัญญัติท่านแต่งตั้งถามว่า3องค์กรนี้เป็นองค์กรเดียวกันไหมเมื่อก่อนนี้ไปขึ้น3องค์กรไปขึ้นตรงกับรัฐบาลแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันศาลเป็นองค์กรอิสระขึ้นตรงกับใครทราบไหมฮะพระมหากษัตริย์ผู้ชมเข้าใจให้ดีนะถามว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดศาลไหมไม่ละเมิดอ่ะคนละเรื่องยิ่งการไปใช้วาทกรรมแบบนี้เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไปสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นะจะต้องประชุมลับยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองตอนนี้ใครไม่รู้บ้างเรื่องของการถวายสัตว์คลิปวิดีโอก็เกลื่อนโคนยุคจันทร์ก็เยอะฝ่ายค้านโจมตีก็แยะทุกอย่างถูกเผยแพร่ก็เรียกนิวมีเดียนั่นหมายความว่าจะประชุมลับไม่ได้ประโยชน์นี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ได้ประโยชน์และผมอธิบายแล้วในภาคปฏิบัติการนั้นเนี่ยจะเกิดแบบนี้ขึ้นต้องยอมรับลุงตู่อันนี้ทำถูกละไปพูดเองไปตอบเองผลออกมาจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือจะเป็นโพซิทีฟซัมเกมหรือจะเป็นซีโร่ซัมเกมยังไงเกมนี้เป็นเนกาทีฟซัมเกมรับไม่รับรับก็เนกาทีฟหนักเลยไม่รับก็เนกาทีฟไม่มีบวกทำไมเขาวางวันที่18กันยายนนะที่จะไปเพราะเป็นวันพิพากษานะครับของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิพากษาเรื่องของการถวายสัตว์ขออภัยเรื่องของคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้เรื่องของคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เขามั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิพากษาว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐเพราะถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เขามั่นใจเขาเลยปักหมุดไว้วันเดียวกันเหมือนกับการที่นำพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวออกมาในวันที่27นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2562เนี่ยวางไว้วันเดียวกันกับการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่าจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องเรื่องกรณีการถวายสัตว์เขาวางหลักนี่ตอนนี้เขาวางหลักเดียวกันก้อนเดียวกันเขาหวังว่าจะรอดคราวที่แล้วไม่รอดผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขหรือระบอบราชาธิปไตยองค์กรอิสระขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์นะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ต้องเข้าใจหลักแล้วนะสรุปส่งฟ้องนะครับเมื่อส่งฟ้องเสร็จนะส่งฟ้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญคำชี้แจงอื่นใดของพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปเรื่องราวและใช้อำนาจของตัวเองส่งศาลรัฐธรรมนูญเขาใช้หลักคิดเดียวกันมาวางในวันที่18กันยายนในการแถลงเรื่องของการถวายสัตว์มันจะเป็นบวกมันเป็นลบมันอยู่ที่ตัวเขาเองแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมเพราะว่าเกมในเชิงหลักที่มันเดินมาเนี่ยมันเดินมาผิดทางไปไม่ปฏิรูปการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาก็เลยมันยังก็เป็นเลขลบสังเกตมั้ยฮะมันเป็นลบ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 มาตลอดนะไม่มีบวกเลยนะครับแต่ตอนนี้มาแก้เกมตัวนี้ถูกมั้ยถูกนะครับสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งเรื่องนี้จะมาตอบเอง เรื่องของซึ่งผมว่าต้องไปตอบเองตอนนี้ท่านจะมาตอบเองแล้วสองเรื่องรายการทีวีนะก็มีการเสนอแหละจะต้องนะกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอนุ่งก็เสนอจะต้องมาออกรายการทีวีผมบอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดที่จะใช้สร้างความเชื่อมั่นด้วยการจะมาออกรายการทีวีเป็นหลักคิดที่ผิดตอนนี้ก็เห็นชัดชัดเจนคืออะไรยกเลิกไม่เอาละรอบแรกก็เชียร์แขกให้รอบ2งานนี้ก็เชียร์แขกให้ปล่อยให้มันเป็นข่าวเพราะอะไรโยนหินถามทางถามว่าประชาชนจะเอาหรือเปล่านะครับสรุปก็คือมันสร้างความเชื่อมั่นได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนหลักคิดบอกว่าก็จะใช้ไม่ออกทีวีละจะใช้วิธีใช้โซเชียลมีเดียนะครับมาเผยแพร่ถามไปสร้างความเชื่อมั่นได้ไหมยากเพราะอะไรท่านไม่ได้ทำหลักกลยุทธ์ที่ชื่อว่าสึนามิก่อนถ้าไม่ทำสึนามิก่อนจะมาทำปรากฏการณ์ตามมาเป็นไปไม่ได้หรอกเนกาทีฟซัมเกมนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะผมได้ตำหนิ
นะแล้วพูดถึงรัฐบาลไม่ลงพลเอกประยุทธ์ไม่แก้ไขลุงตู่ไม่ยอมลงไปพื้นที่ตอนนี้ลงไปละนะครับวางมาตรการแล้วที่เข้าไปดูพื้นที่นะแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเจ๊หน่อยก็อยากไปโอ้โหทักษิณก็ส่งเจ๊หน่อยไปสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าไปสร้างความลำบากให้คนในพื้นที่จริงๆแล้วที่ผมบอกเนี่ยอธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยผู้บริหารไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำอะไรนี่หมายความว่าต้องไม่ใช่ไม่ลงพื้นที่นะความหมายของผมคือคุณต้องสร้างความเป็นมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มองเห็นถึงการสร้าง1 presenter คุณไม่ทำ presenter ศูนย์สื่อมวลชนคุณไม่ทำพอไม่ทำศูนย์สื่อมวลชนเข้าใจว่าการลงพื้นที่แล้วจะได้ภาพได้ acting แล้วจะต้องไม่ต้องมาชี้แจงในสภาหลักคำนี้ถูกไหมก็ถูกทางนึงแต่มันก็ยังไม่ 100%นะครับมันต้องสร้างเพลย์เซนเตอร์พอสร้างเพลย์เซนเตอร์เสร็จจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรฮะการเตรียมพร้อมเรื่องน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเพราะปิงวังยมน่านไม่ต้องมารวมกันบางคนบอกว่าอุ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกไม่มีทางตอนนี้กำลังลงอยุธยาแหละผมบอกแล้วไงน้ำกำลังแห่เขาลงอยุธยาบอกน้ำตรงนั้นตรงนี้ก่อนมาถึงจะมาท่วมกรุงเทพปริมาณน้ำมันมากเหมือนปี2554ประกอบกับแม่น้ำแม่มันตื้นเขินรัฐบาลไม่ได้ขุดลอกในหน้าแล้งอ่ะผมก็บอกไว้แล้วแต่คราวที่แล้วบอกระวังคอยดูน้ำท่วมเป็นไงท่วมไหมล่ะ และตอนนี้มันกำลังมุ่งเข้าสู่ไงกรุงเทพมหานครมุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้หนักท่วมกรุงเทพเพราะปลายฝนต้นหนาวประกอบกับน้ำเหนือมาน้ำใต้มารวมกันตะวันออกตะวันตกมารวมกันพอมารวมเสร็จน้ำทะเลหนุนไม่ท่วมก็แปลกแล้วนะครับตอนนี้ห้วยหนองคลองบึงท่อระบายน้ำที่มีขยะยังไม่มีคำสั่งอื่นใดให้ทำการลอกจริงไหมในกรุงเทพมหานครยังไม่มีนะครับแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเรื่องของการถวายสัตว์ที่จะไปตอบคำถามเองไม่เป็นประชุมลับนะฮะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้นะครับเรื่องของจะออกทีวีทุกวันศุกร์ยกเลิกไปแล้วจะมาออกนิวมีเดียแทนเนี่ยก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ท่านทำถูกนะสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะสำหรับผมเป็นเรื่องปกตินะครับมาที่มันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้และสถานการณ์จะเป็นยังไงมันจะเป็นลบต่อไปหมอดูบอกว่าสินแสเนี่ยเป็นหมอดูไหมสินแสเขาไว้ดูอะไรสินแสเนี่ยเขาเอาไว้ดูโลเคชันว่าตรงนี้ควรสร้างนั้นตรงนี้ไม่ควรสร้างนี่ตามตำราเขานะเขาไม่ได้ไปทำลายดวงเมืองไม่ทำลายดวงเมืองไม่ได้มีหน้าที่มาทำลายดวงเมืองแล้วไม่มีความชำนาญดวงเมืองแต่มีหน้าที่ทำนายเกี่ยวกับฮวงจุ้ยปกติฮวงจุ้ยก็ชื่อบอกแล้วนะฮวงจุ้ยเขาไว้ใส่ส่วนมากเขาจะเอาไว้ทำสถานที่ศพของคนโบราณของคนจีนของอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นศาสตร์ของจีนนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะว่าตอนนี้หลักลุงตู่ทำถูกก็มีทำผิดก็ไม่น้อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาพูดถึงสิ่งที่ถูกนะแต่ภาพออกมาโดยรวมยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นเนกาทีฟสัมเกมคอยดูแล้วกันนะการเมืองมันมีเวลาของมันนะและทุกอย่างก็เป็นไปตามเวลาการไปวางหลักวันที่18ก็หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญนะจะชี้เรื่องของคุณสมบัตินะผมบอกไงคุณสมบัติสสคุณสมบัติสวคุณสมบัตินายกเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะที่เป็นข้อโต้แย้งนะตามรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราช
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริ